นี่กำลังดังเลยน้องแบมนะครับสาวน้อยจากบุรีรัมย์ที่มาร้องเพลงแรปนับตัวเลข1ถึง8นะครับโอ้ยแล้วแนวแบบสำเนียงอีสานนิดนึงอ่ะตอนนี้น้องดังมากๆคลิป TikTok นะครับเกือบ70ล้านวิวแล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมคงผ่านหูมาแล้ววังแล้วแหละนะ1 2 3 4 5 6 7ติดหูมากเอาไม่ออกไปฟังน้องร้องอีกสักรอบนึงดีกว่าครับ1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 5 6 7 8 6 7 8 7 8 8คือยอดวิวตอนนี้พุ่งพรวดแต่ว่าเจ้ามืออ่ะอั้น6 7 8ใช่ป่ะ3 4 5ประเด็นฮะโอ้โหยอดวิวล่าสุด 67.2 ล้านวิวแล้วครับนับตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วจริงมาถึงจันทร์นี้ครับคุณผู้ชมเนื้อเพลงก็ออกแนวแบบแรปๆฮิปฮอปฮิปฮอปหน่อยนับตัวเลข 1-8 วนไปมาแบบนี้นะครับส่วนใหญ่คนเอาไปโคเป็นต่างชาติเนาะใช่นะอ่ะเมื่อวานนี้ทีมข่าวของเรามีโอกาสไปเจอกับน้องจุฬาลักษณ์ยานนท์หรือว่าน้องแบมแล้วนะครับน้องอายุแค่16เองเรียนอยู่ชั้นม.4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพระพราชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับเจ้าของเสียงแล้วก็คลิปไวรัลที่ว่านี้นะน้องบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยไอเพลงฮิปฮอป678ที่เป็นไวรัลเนี่ยน้องอิงมาจากฝรั่งนะเขาเหมือนเขาทำเพลงแนวนี้มาอยู่ก่อนแล้วอะจนกระทั่งตอนที่จะอัดคลิปน้องเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ลงใน TikTok สม่ำเสมออยู่แล้ววันนั้นคิดไม่ออกจะทำคอนเทนต์อะไรดีลองใบหวยดีกว่าแล้วก็เพลงฮิปฮอปที่ว่านี้มาใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับซ้อมประมาณ 2-3 รอบแล้วก็ร้องจริงอัดจริงเลยอ่ะตั้งใจว่าจะใบหวยเล่นๆปรากฏว่ามีพี่น้องชาวลาวเหมือนทักมาหาบอกว่าเฮ้ยตรงกับหวยลาวที่ออกเลยนะเนี่ยแม่นไปแล้วครับหวยลาวออก678ไปแล้วมั้งเนี่ยนะต่อมาครับมีฝรั่งเอาไปโคเวอร์แล้วลงในโซเชียลมากยิ่งขึ้นนะครับน้องบอกว่าไอ้คำว่า678เนี่ยฝรั่งเขาฟังเป็นโฮเก็ตแบ็กใช่คือมันเป็นคำสแลงที่แบบว่าไม่สุภาพเลยนะคุณผู้ชมครับแต่เหมือนกับว่ามันก็เลยทำให้เป็นกระแสในโลกออนไลน์ไงฝรั่งก็เลยไปอัดกันเยอะเลยคุณผู้ชมครับอุ้ยน้องตกใจเลยมาดูยอดวิวอีกทีนึงโหไม่คิดว่ายอดวิวมันจะได้เยอะกันขนาดนี้ครับอ่ะไปฟังเสียงน้องแบมนิดนึงครับจริงแล้วหนูเห็นชาวต่างชาติเขาทำมานานมากแล้วก็มันเทรนมานานมากแล้วค่ะที่นี่หนูเหมือนปัดเลื่อนไปเจอใน TikTok เนี่ยแหละค่ะแล้วเห็นว่าแบบเฮ้ยอยากลองเอามาทำเป็นภาษาไทยบ้างแล้วช่วงนั้นบวกกับไม่มีคอนเทนต์ลง TikTok แล้วใช่ค่ะไม่มีลงแล้วหนูก็เลยคิดว่าเอามาทำแต่ว่าถ้านับภาษาอังกฤษก็มีคนทำเยอะแล้วใช่ไหมคะหนูก็เลยคิดว่างั้นลองเอามาเป็นภาษาไทยบ้านเราภาษาอีสานดูไหมอะไรอย่างนี้เผื่อแบบจะมีแบบคนสนใจอะไรอย่างนี้แต่ต้องชมน้องอย่างนึงนะน้องร้องเพลงพองอ่ะมันเข้าจังหวะแบบฮิปฮอปแนวแร็ปพอดิบพอดีอ่ะแนวสำเนียงอีสานนิดๆ นะครับน้องบอกว่าน้องชอบร้องเพลงร้องทุกที่เลยเหมือนโคเพลงลิซ่าด้วยแต่ไม่แน่ใจคือเสียงน้องใช่ไหมเข้าไปฟังอยู่เหมือนกันคือน้องเนี่ยถ่ายคลิปที่ผ่านมาทำคอนเทนต์เนี่ยบ่อยมากเลยนะนี่คือเสียงเขาหรือเสียงลิซ่าคะเสียงน้องถือว่าเพราะมากนะทีมงานบอกเสียงน้องใช่น้องชอบร้องเพลงเนี่ยเราเห็นคลิปนี้แล้วก็เฮ้ยน้องเพราะจังเลยแต่ตอนแรกเอะใจหรือเสียงลิซ่าคุณรู้ไหมว่าผมไปไล่ดู TikTok ของน้องเนี่ยคนติดตามตอนนี้ 800,000 กว่าคนนะและที่สำคัญคือคลิปน้องที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละคลิปนี่โอ้โหคนดูเป็นล้านวิวก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะคลิปนี้นะคุณผู้ชมครับแสดงว่าน้องเนี่ยดังในโลกโซเชียลมาก่อนหน้านี้ระดับนึงแล้วแต่พอคลิปนี้มันเกินความคาดหมายมากๆเลยครับน้องบอกว่าปกติร้องเพลงทุกที่เลยนะไปทุ่งนาที่บ้านในห้องน้ำร้องหมดเลยจนชาวบ้านแล้วก็คนในบ้านพยายามแบบสนับสนุนเธอช่วยอัดคลิปส่งไปออดิชั่นตามที่ต่างๆน้องบอกว่าตอนอายุ10ขวบเคยไปประกวดร้องเพลงไมค์ทองคำเด็กด้วยนะเจ๋งดีซ้อมร้องเป็นเดือนแต่ไม่ประสบความสำเร็จพอมาคลิปนี้นี่ปังเลยทีเดียวอ่ะไม่ต้องใช้คีย์ด้วยอ่ะไม่ต้องใช้คีย์มันเป็นแร็ปนะคุณลองสักนิดไหมอ่ะจริงๆอ่ะคุณน่าจะอัดคลิปลงในโซเชียลแบบนี้นะทำนองนี้เคยเล่นแล้วด้วยอ๋อเหรอใช่เคยเอามาเล่นแต่ว่าแร็ปเป็นเรื่องเป็นราวแร็ปแบบธรรมะอะไรอย่างงี้เป็นเรื่องเป็นราวมากเนี่ยพอสอนเนี้ยถึงได้รู้เลยนะคะว่าไม่มีสูตรสำเร็จของคนดังการสร้างตัวตนคืออย่าไปคิดอะไรเยอะมากไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะแค่ให้มันสนุกแค่นั้นพอคุณปิ๊กดิฉันว่าคุณเล่าข่าวแบบ
แรปก็ได้นะโอ้โหหรือจริงๆคุณไม่ต้องมีคลิปเล่าข่าวแล้วคุณแบบลองอะไรแบบนี้อ๋อหรอต้องลองนะต้องลองนะปกติร้องเพลงธรรมดายังเพี้ยนเลยคุณเหมือนกันไอ้ความเพี้ยนนี่แหละบอกแล้วไม่มีสูตรสำเร็จไม่ใช่ว่าร้องเพราะเราจะดังเหมือนน้องเท่านั้นร้องเพี้ยนก็ดังได้เราสองคนอ่ะร้องเพี้ยนลองมาลองไหมลองไหมลองอีกสักรอบนึงนะคือความตั้งใจของเราเนี่ยครั้งที่แล้วอาจจะไม่ประสบความสำเร็จลองใหม่อีกรอบอาจจะเป็นคนดังในโลกโซเชียลเลยนะแชร์กำลังคิดว่าแชร์จะไม่ใส่สาระอีกแล้วตอนนั้นแรปธรรมะไงลองไม่มีสาระดูเดี๋ยวหาแพชชั่นก่อนอันนั้นลองดูลองดูผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะรอคลิปที่พี่แชร์เนี่ยร้องเพลงแนวแบบนี้อีกครั้งนึงนะลองดูเมื่อก่อนเนี่ยคนชอบมากเลยนะไอ้คลิปแรปอะไรทั้งหลายใช่แรปนะค่ะเดี๋ยวรอดูเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะคุณปิ๊กนะ